หลังจากใช้มาก็รู้สึกได้ว่าผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะตุ่มหนังไก่ยังค่อยๆจางไปนะแถมรักแร้ขาวขึ้นด้วยนะคะและสิ่งหนึ่งที่หวานชอบมากๆคือเขาระงับกลิ่นเหงื่อได้จริงอันนี้หวานคอนเฟิร์มเลยนะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาตุ่มหนังไก่ใต้วงแขนหมองคล้ำหรือมีกลิ่นตัวแรงนะคะใช้อะไรก็เอาไม่อยู่นะคะวันนี้นะคะมันมีเทคนิคดีๆนะคะที่จะช่วยบำรุงนะคะใต้วงแขนให้ดูเรียบเนียนนะคะไร้ตุ่มหนังไก่นะคะช่วยระงับกลิ่นกายได้เป็นอย่างดีนะและบำรุงได้ดีกว่าโลออนถ้าอยากรู้แล้วนะคะกดไลค์แล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะใครที่ใช้การกำจัดขนแบบแว็กถอนโกนอยู่บ้างคะวันแนะนำว่าให้ใช้ครีมกำจัดขนแทนนะคะเพราะว่ามันจะทำร้ายผิวใต้วงแขนของเราน้อยที่สุดนะอย่างที่สองก็อยากจะแนะนำให้ใช้เซรั่มบำรุงใต้วงแขนนะคะหวานใช้มาโดยตลอดนะคะตัวนี้ดีจริงเหมือนใช้เองไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะซึ่งเขาก็คือวาสลีนดายเซรั่มค่ะและสูตรที่หวานใช้ในตอนนี้นะคะก็คือวาสลีนดายเซรั่มไวท์แอนด์สมูทค่ะสูตรนี้นะคะจะมีคอลลาเจนและโอเมก้า6นะคะจะช่วยผิวใต้วงแขนเรียบเนียนกระจ่างใสและที่สำคัญช่วยระงับกลิ่นกายนานถึง48ชั่วโมงค่ะยังไงนะคะเดี๋ยวหวานจะให้ดูเนื้อวาสลีนของเขาก่อนนะคะเนื้อของเขานะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะซึ่งบำรุงได้ดีกว่าโลออนนะคะข้อดีก็คือเขาเนี่ยจะช่วยผิวเนี่ยชุ่มชื้นค่ะก็ยังไงนะเดี๋ยวหวานจะใช้ให้ดูนะคะส่วนวิธีการใช้นะคะก็คือหลังจากอาบน้ำในตอนเช้าก็สามารถทาวาสลีนดายเซรั่มลงไปได้เลยนะคะเขามาในรูปแบบฟ้าโดมแบบนี้นะคะก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาใช้นะคะก็แค่บีบเซรั่มนะคะออกมาในปริมาณเล็กน้อยนะประมาณ1เซนติเมตรแบบนี้นะคะแล้วให้ทาวนๆนะคะใต้วงแขนนะใช้งานง่ายมากๆจริงๆนะคะที่สำคัญก็คือกลิ่นหอมมากและแห้งไวมากอันนี้คือแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะหวานแนะนำว่าให้ใช้ทุกวันในตอนเช้านะคะหลังจากใช้มาก็รู้สึกได้ว่าผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะตุ่มหนังไก่เนี่ยค่อยๆจางไปนะแถมรักแร้ขาวขึ้นด้วยนะคะและสิ่งหนึ่งที่หวานชอบมากๆคือเขาระงับกลิ่นเหงื่อได้จริงอันนี้หวานคอนเฟิร์มเลยนะยังไงนะคะไปหามาใช้กันได้นะคะอันนี้50มลราคา119บาทสามารถหาซื้อกันได้ที่วัสันและร้านค้าทั่วไปนะหากเพื่อนๆใช้อยู่ใช้แล้วเป็นยังไงแวะมาบอกกันบ้างนะสำหรับรีวิวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้าค่ะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย